ขอบคุณมากครับอ่ะโอเคช่วงนี้เรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านสุเชษนะครับขอบคุณที่เปิดครไัมบค์กแล้็วค่ะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ชาวตักศิลาของเรานะครับจะได้มาเรียนรู้นะครับซึ่งวิทยากรท่านผู้ที่มีความสามารถนะครับอย่างยิ่งนะครับในสำนักซูมของเรานะครับถ้าท่านใจติดตามผลงานของท่านวิทยากรผู้นี้ของเราครับจะรู้ว่าท่านเป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับของสำนักทีเดียวเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ครับเว็บแอปเซิร์ช YouTube นะครับจากท่านรองพิพัฒน์ตภานะครับเรียนเชิญพบกับท่านได้เลยครับเรียนเชิญผมขอบคุณครับขอบคุณคุณครูสุเชษนะครับคุณครูสุเชษฐลมศิลป์เนาะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูสมพงศ์นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องซูมในวันนี้นะครับวันที่21 กรกฎาคม 2566นะครับเมื่อกี้ก็ที่นี่ก็ฝนตกอย่างแรงเลยนึกว่าจะไม่ได้พบกับพวกท่านแล้วนะครับดีใจมากนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ได้เจอกันนานครับก็ด้วยภารกิจที่โรงเรียนนะครับฝากท่านพิพัฒน์กดไมค์สักนิดนะครับเอ้าไมค์ผมผิดเหรอครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับครับโอเคครับครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกันในเรื่องของเว็บแอปนะครับเป็นระบบค้นหาธรรมดานี่แหละครับนะครับแต่ว่าผมดึงตัวข้อมูลเนี่ยมาจากคลิปในช่องของผมนะครับดึงมาเอา API ดึงมาครับเอามาจากเว็บของฝรั่งครับแต่ว่าลองให้ครูสมพงษ์ดึงในช่องครูสมพงษ์มันดึงไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้เขาตั้งค่ายังไงผมก็เลยเอาตัวอย่างที่มันเป็นคลิปที่อยู่ในช่องของผมนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเอามาใส่เป็นระบบค้นหาแค่นั้นเองครับเป็นระบบค้นหาธรรมดาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างวันนี้จะพาเขียนนะครับท่านจะเขียนตามหรือไม่เขียนตามก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเขียนให้ดูอาจจะเขียนเร็วหน่อยแต่อยากให้รู้ที่มาที่ไปจะพาเริ่มเขียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมาดูตัวอย่างก่อนดูไฟล์สำเร็จก่อนไฟล์สำเร็จมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ค้นหาแค่ค้นหารู้ว่าค้นหา crud เนี่ยก็กดเซิร์ชมามันก็เห็นเป็นที่แสดงมานี่คือเป็นหัวข้อเป็นเทกธรรมดาเนาะตรงนี้เป็นรูปภาพแล้วกดมามันก็จะแสดงเป็นคลิปแล้วก็กดดูคลิปได้นะครับทีนี้ผมตอนแรกผมลองเอาคลิปมาฝังเลยเอาคลิปมาฝังไว้นี่เลยนี่มันจะหนักนะครับมันจะหน่วงมากเพราะว่ามันโหลดมันคล้ายๆว่าโหลดคลิปมาหมดเลยอะไรแต่ว่าถ้าเราค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงมันก็จะมาเปลี่ยนหายครับอาจารย์คะไมค์มันปิดอัตโนมัติค่ะช่วงนี้น่าจะมี
ปัญหาเรื่องของเน็ตอะค่ะเนื่องจากท่านวิทยากรแจ้งมาเมื่อกี้ว่าฝนตกช่วงนี้น่าจะสลับเน็ตนะคะเดี๋ยวรบกวนท่านผู้ควบรวมรอสักครู่นะคะใจเย็นๆค่ะเย่อาจารย์น่าจะหลุดเนาะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะคะช่วงนี้เก็บคำถามไว้ก่อนคิดว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเพราะว่าเราจริงๆเห็นท่านรองหลวงเอาไปไว้ในยูช่อง Facebook นะคะช่องของท่านเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันก็จะสะดวกถ้ากับการที่จะเอาลิงก์มาเป็นลิงก์ YouTube อะค่ะว่าจะมาปรึกษาครูใหญ่เหมือนกันว่าครูใหญ่คะลองไปจีบรองหลวงเอามาลงไหมแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็ครูใหญ่ก็ไปจีบมาสำเร็จแล้วหนูก็ลืมบอกด้วยหนูเห็นแล้วแหละหนูก็มาหนูยังไม่รู้ว่าข้างในกระบวนการทำงานเป็นยังไงอะค่ะงั้นทุกท่านก็อดใจรอสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ครูใหญ่ล็อกห้องยังคะยังครับยังปล่อยเรื่อยสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มให้ล็อกเนาะครับผมหนูก็จะได้ใช้ป้ายไฟไปใส่ไว้ในห้องอีกสักครั้งสองครั้งเพื่อเพื่อนยังไม่ได้เข้ากันมานะคะก็ทยอยเก็บนะครับอยากให้ดูรูปแบบแล้วก็สักถามเยอะๆสำหรับทางรองหลวงก็จะมีคำสั่งหรือรูปแบบคำสั่งที่แอดวานซ์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการทำกิจกรรมโดยเฉพาะระบบค้นหาหรือระบบเขาเรียกรายงานที่เป็นรูปแบบสวยๆนะครับทางท่านรองหลวงวิพัฒน์ก็สามารถทำได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลูกเล่นอื่นๆนะครับ ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับเน็ตครับสำหรับวิทยากรนะครับเรายังต้องการในส่วนของเดือนสิงหานะครับตอนนี้เดือนสิงหาก็เปิดไปแล้วนะใส่ไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครได้รับมอบหมายก็ฝากทุกท่านช่วยเช็คนะครับแล้วก็ยังต้องการกำลังจากหลายๆท่านอยู่นะครับเพราะว่าในเดือนสิงหาก็จะเป็นเกียรติบัตรแล้วก็วุฒิบัตรนะครับใบใหม่นะครับหน้าตาใหม่ใช่ป่ะคะใช่ครับเราจะเปลี่ยนทุกเดือนเลยนะฮะก็ถือเป็นอะไรที่น่าเก็บสะสมนะครับก็เอาไว้สำหรับ ที่ระลึกก็แล้วกันนะฮะอยากให้เป็นรูปแบบที่เป็นอะไรคนที่ชอบสะสมก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะยังมีรางวัลพิเศษอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ยังหวังสำหรับคนที่เป็นวิทยากรนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรที่มากกว่านี้นะครับก็คงจะมีโอกาสได้รับการอนุเคราะห์จากท่านพ่อคมกิจนะครับที่ท่านได้อุตส่าห์เตรียมไว้หลายส่วนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะจัดได้เต็มที่แน่นอนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับสิ่งดีๆจากท่านนะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนางานหรือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับทำได้หมดนะครับผมถึงเคยบอกในเรื่องของอะไรกระดาษแผ่นเดียวถือมาแล้วก็นำเสนออะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าท่านมีเทคนิคในการทำกระดาษแผ่นนั้นนะครับหรือออกแบบนะครับหรือทำรูปแบบอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งนั้นก็จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับและในการบรรยายนะครับไม่จำเป็นจะต้องถึง1ชั่วโมงนะครับหรือจะมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ2ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบให้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทำตามในเวลาที่เหลือก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของเวลานะครับ เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเรื่อยๆนะครับนะสำหรับท่านที่ยังรอโอกาสอยู่นะครับไม่จำเป็น ต้องเป็นแอปสคริปต์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณอาจารย์ทุกอย่างครับเป็นการนำเสนอการตัดต่อวิดีโอใช้แอปการใช้แอปก็ได้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาหรือมีประโยชน์นะครับที่สามารถเอาไปใช้ต่อได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคค่ะตอนนี้ถ้ารองหลวงเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวรอเตรียมความพร้อมสัก1นาทีเนาะคาดว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นอุปสรรคเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ใช่อุปสรรคทั้งหมดเพราะว่าฝนฟ้าค่ะเราห้ามไม่ได้นะคะเราก็จะพยายามที่จะให้แก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับครับผมขออภัยอย่างสูงเลยฝนตกเน็ตไม่ดีไม่เป็นไรค่ะเน็ตไม่ดีนะครับค่ะโอเคถ้างั้น
อธิบายต่อแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นระบบค้นหาโดยการฟิลเตอร์นะครับถ้าติดปัญหายังไงก็บอกผมได้นะครับจะเป็นการค้นหาคำไหนก็ได้ พอมันเจอคำที่ตรงกันตัวเลขตัวใหญ่มันก็จะข้อมูลก็จะออกมานะครับแล้วก็กดตรงรูปภาพตรงนี้ก็ไม่ใช่รูปภาพตรงนี้จะเป็นฟอนต์ออซัมนะครับแล้วก็ใส่คัดตัวปุ่มเข้าไปใส่คัดบัตตอนเข้าไปครับแล้วก็ที่เด้งขึ้นมานี่เป็นสวีดเลือดแล้วก็ตัวที่เป็นกรอบตัวนี้ที่เอา YouTube มาเนี่ยเป็น iFrame นะครับเป็นการฝัง iFrame ของ YouTube ก็สิ่งที่เอามาฝังเนี่ยคือตรงนี้ก็เอาโค้ดตรงนี้มาฝังโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดตัวนี้มาฝังครับฝังไว้ในสวิตช์อเลิร์ตครับแล้วเราก็ดึง ID ของแต่ละตัวมา ID ของแต่ละคลิปเนี่ยมาครับเอามาไว้ในชีตแล้วมันก็จะเวลาเรียกปุ๊บเราค้นหาปุ๊บเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียก ID ของคลิปนั้นขึ้นมาครับคลิปนั้นขึ้นมาก็จะแสดงเป็นคลิปไปเดี๋ยวผมจะพาเขียนตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าเพราะว่ามันมีโค้ดนิดเดียวครับแต่อยากให้ทุกท่านเข้าใจไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเดี๋ยวผมขอหาไฟล์ก่อนเมื่อกี้ไฟดับแล้วมันหายไปเป็นไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นอยู่เนาะโอเคอ่ะนี่เป็นไฟล์แต่ว่าในนี้มันจะไม่มีสคริปต์มันมีแต่ดูเก็ตอย่างเดียวนะครับเผื่อใครอยากเขียนตามก็เดี๋ยวผมให้ไฟล์นี้ไปก่อนแล้วตัวไฟล์สำเร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้หลังจากที่ผมพาเขียนนะเผื่อท่านใดอยากเขียนไปพร้อมกันกับผมครับแต่ว่าผมจะเขียนเร็วหน่อยนะเดี๋ยวผมให้ไฟล์นี้ไปก่อนนี่เป็นไฟล์ตัว database เฉยๆนะครับไม่มีสคริปต์ค้นหาก็จะมีตัวชื่อคลิปคือไตเติ้ลแล้วก็ ID ของคลิปนั้นนะครับของคลิปอยู่ตรงนั้น ID ของคลิปเราจะมีทั้งหมด200กว่าคลิปแต่ว่าถ้าเราทำแบบคลิปจำนวนไม่เยอะเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นระบบแบบว่าดึง iframe มาแสดงก็ได้เลยนะครับได้เลยก็ได้แต่นี้มันหลายคลิปพอดึง iframe มาดึงแสดงเป็นคลิปมาเลยเนี่ยมันก็จะช้านะครับมันช้ามันก็หน่วงมันก็จะเออร์ไปเลยนะครับผมหมุนแล้วเนี่ยถ้าผมหลุดยังไงก็บอกผมได้นะครับได้เพราะว่าเน็ตช้ามากเลยหน่วงมากอันนี้หมุนอยู่แล้ว
ไม่ลองหลวงปิดนะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอีกครั้งนะคะก็รบกวนทุกท่านรอนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนฟ้าเราไม่สามารถควบคุมมันได้จริงๆค่ะในบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของลมพายุค่อนข้างจะมารบกวนสัญญาณพอสมควรนะคะเดี๋ยวสักครู่พอถ้าลองหวังเคลียร์หรือเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะจะมีโปรแกรมของท่านดร.วิเชียรนะคะเรื่องของระบบสดุนะคะระบบยืมคืนต่างๆสามารถจะเอาไปแอพพลายได้ค่อนข้างจะต่อยอดได้มากทีเดียวก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับท่านอื่นๆนะคะทั้ง52ท่านนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้ว่างเว้นจากการทำงานนะคะพักผ่อนเสร็จแล้วตอนเย็นๆค่ำๆก็เข้ามาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้เอาไปต่อยอดและใช้งานได้ค่ะเพราะว่าของท่านดร.วิเชียรเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะเรื่องของโค้ดเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วก็ท่านดร.ก็จะบรรยายแล้วก็อธิบายแต่ละฟังก์ชันให้เราเข้าใจแล้วก็นำไปปรับย่อต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะทุกโปรเจกต์ที่เข้ามาในห้องตรรกศิลาเนี่ยเราก็จะฟรีทั้งหมดเลยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถเอางานชิ้นเนี้ยไปต่อยอดได้ค่ะส่วนหลังจากที่ลำหลวงได้จบการบรรยายแล้วหรือว่าแจกไฟล์แล้วเนี่ยทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามท่านรองได้นะคะว่าเอาไปใช้แล้วได้ไหมยังไงแต่วันนี้คาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่ามีอะไรที่ติดขัดแล้วท่านรองไม่สามารถเข้ามาตอบในหลังจากที่สต็อปวิดีโอไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถฝากคำถามหรือว่ามาชดเชยกันในวันหลังได้นะคะอ่ะตอนนี้ท่านรองหลวงเข้ามาแล้วนะคะท่านรองหลวงสะดวกต่อเลยไหมคะเดี๋ยวต้องรอสักครู่แล้วกันนะคะน่าจะเรื่องของสัญญาณด้วยตอนนี้ไมค์ท่านลองปิดอยู่นะคะฝนน่าจะตกหนักอีกรอบนึงแน่ๆเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาได้ค่ะเดี๋ยวทุกท่านนะคะรบกวนนิดนึงว่าทั้ง52ท่านนะคะช่วงนี้คือถ้าลองเข้ามาแล้วแต่ว่าขอเวลาเซตไมค์เซตเสียงสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ได้ยินแล้วค่ะท่าน
ได้ไหมคะผมกลัวมันจะหายไปอีกเดี๋ยวผมให้ไฟล์ไปเลยแล้วกันไม่ไฟล์เขียนละเดี๋ยวให้ไฟล์ไปแล้วก็ให้ไฟล์ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหามากเลยครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับค่ะครับเบื้องต้นหลังจากได้ไฟล์ไปแล้วก็ให้ทุกท่านดีพอยก่อนแล้วกันค่ะช่วงที่ท่านยังไม่ได้ไปหรือว่าเนี่ยยังไม่ตัดเนี่ยก็แต่ละท่านก็ดีพอยของตัวเองก่อนนะคะแล้วลองรันดูแล้วสงสัยตรงไหนก็ถามเป็นข้อๆก็ได้ค่ะตอนที่ยังไม่ได้หลุดไปนะคะแต่ถ้าได้ไฟล์แล้วก็อยากให้ดีพอยเลยค่ะตอนนี้ถ้าลองแจกไฟล์แล้วนะคะรบกวนทุกท่านดีพอยเลยค่ะแล้วก็ลองรันเบื้องต้นดูก่อนว่าสามารถใช้ได้ไหมนะคะหรือติดขัดตรงไหนก็สามารถเปิดไมค์เปิดกล้องถามได้เลยค่ะช่วงนาทีทองนะคะเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าถ้าลองจะเข้ามาอีกได้ไหมเพราะว่าอายุหรือฝนเนี่ยน่าจะมาเพิ่มมากขึ้นนะคะครับขอบคุณคุณครูนุ่นแล้วผมอธิบายคร่าวๆไปด้วยกันเนาะคงจะพาเขียนคงไม่ไหวนะครับฟังก์ชันที่ใช้มันมีแค่นี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้มีแค่นี้เองครับตอนนี้เสียงท่านรองหายไปแล้วนะครับช่วงนี้ต้องรบกวนให้ทุกท่านดูตามหน้าจอไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าลองใช้ไมค์ด้วยแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยมันจะเหมือนกับมันน่าจะมีปัญหาเพราะว่า 2-3 ครั้งแล้วมันก็จะเดี๋ยวสภาพจะตัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รบกวนดูตามที่ท่านรองเลื่อนเมาส์ไปละกันชั่วคราวไปก่อนนะคะแล้วถ้าสงสัยจุดไหนก็เปิดไมค์ยกมือถามได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ท่านรองน่าจะได้ยินเราแหละหนูขออนุญาตช่วยท่านรองหลวงแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแล้วก็ทำสำเนาครบหมดทุกท่านแล้วไหมคะถ้าทำแล้วรบกวนกดหนึ่งให้หน่อยค่ะเพื่อที่ว่าท่านรองจะได้ดูแต่ละหน้าให้ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมนะคะขอบคุณครูกิจมากมากค่ะขอบคุณอาจารย์สุเชษนะคะและท่านอื่นๆด้วยค่ะอาจารย์ฤทธิ์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ธนูท่านเลยขอบคุณมากๆค่ะค่ะตอนนี้คือผู้ท่านได้ deploy แล้วนะคะมาอยู่ที่หน้า index นะคะหน้า index ตอนนี้ท่านลองก็พาไปดูที่หน้า index ค่ะเพราะว่าหน้า GS จะมีโค้ดมีฟังก์ชันอยู่แค่3อันซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะก็จะขออนุญาตมาที่หน้า index เลยค่ะเรียนเชิญต่อได้เลยค่ะท่านรอง
อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวทุกท่านรอสักครู่นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสลับสัญญาณนิดนึงแล้วก็ท่านรองจะเอามือถือเพื่อที่จะเปิดเสียงให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในคอมพิวเตอร์น่าจะเปิดไมค์ไม่ได้ตรงนี้ถ้าท่านไหนนะคะที่พอคุ้นชินกับตัวโค้ดค่ะสามารถไล่เรียงเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้นะคะเพราะว่าท่านลองแจ้งไปแล้วว่าอันนี้จะมีอยู่โค้ดอยู่แค่3ส่วนก็คือรหัส GS Index ค่ะแล้วก็เรื่องของตัวเครดิตนะคะส่วนใหญ่โค้ดที่จะต้องแก้ไขก็น่าจะอยู่ที่อินเด็กซ์ค่ะเราช่วงนี้เราก็รันทดลองใช้ดูก่อนนะคะข้อความของอันไหนคะคุณนิดตัวมีคำค้นหาคำไตเติ้ลรู้สึกว่าโปรแกรมนี้จะสะดวกมากๆนะคะสำหรับท่านที่มีช่องหรือว่ามีช่องของตัวเองนี่ยิ่งสะดวกเลยเพราะว่าเราจะใส่แค่รายการนะคะแล้วก็เอา ID คลิปมาใส่พอเราเอา ID คลิปมาใส่แล้วก็มันจะมีป๊อปอัพเสียงเด้งขึ้นมาให้เราสามารถดูคลิปได้เลยก็สามารถเอาไปใช่ค่ะค้นหาได้เร็วมากๆทีนี้ในส่วนของการที่เราจะไปปรับใช้กับเด็กๆถ้าเราเลือกเป็นรายวิชาเราก็จะเพิ่มเครื่องมือมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำวิชาภาษาอังกฤษเรียงลำดับมาเลยว่าการอ่านการเขียนการพูดนะคะเราก็เอามาใส่เป็นเรื่องนะคะแล้วเราก็เอา ID มาใส่เราก็จะได้ไม่เสียเวลาไปค้นหาใน YouTube มันสามารถเก็บสะสมได้น่าจะเรื่อยๆเลยเพราะว่าจากตัวอย่างที่ท่านลองเอามาค่ะมันมากกว่า200ชิ้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำสะสมเป็นสารบัญคลิปวิดีโอหรือจะเป็นตัวช่วยในการสอนหรือการสะสมผลงานนะคะก็จะยิ่งสะดวกกับการใช้งานมากขึ้นวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอุปสรรคของฟ้าฝนเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับการเรียนรู้กับของเราพอสมควรทีเดียวนะคะก็คิดว่าทุกคนได้ไฟล์ไปแล้วก็ยังไม่มีใครออกไปจากห้องนะคะแสดงว่าทุกคนก็อยากรู้เทคนิคอยากรู้วิธีการที่จะนำโค้ดมาใส่นะคะก็เดี๋ยวรอท่านลองอีกสักนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ท่านน่าจะเปลี่ยนเน็ตจากมือถือเพราะว่าใช้ไมค์ไม่ได้ด้วยวันนี้คุณละลมได้แก้ยังคะขอไปไฟได้ค่ะสักครู่นะคะไฟมาแล้ววันนี้เราคาดเดาว่าเราจะมีการบ้านเป็นอะไรเอ่ยการบ้านมันว่าให้หาลิงก์ของเรามาแปะลิงก์คลิปของเรามาแปะดีกว่าเนาะอาจารย์นิดครับได้แล้วเนาะได้แล้วนะคะอาจารย์วันนี้เหนียวแน่นนะคะ54ท่านไม่ไปไหนเลยแล้วก็ยังไม่ปิดห้องด้วยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงครูวันเลยนะคะได้ค่ะอาจารย์นิดครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณนุ่นตอนนี้ดูอยู่ที่โทรศัพท์คุณยินทุกไม่ได้เลยอ้าวเหรอไม่ถึงยังไงนะคะคุณวัน
คือวันนี้ดูตรงโทรศัพท์อาจารย์ทำงานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไม่ได้เปิดคอมใช่ไหมจำเลยทำไม่ได้โอ้วันนี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะว่าทางอินเทอร์เน็ตของท่านรองน่าจะมีปัญหาแต่ท่านรองแจกไปแล้วเดี๋ยวจะเก็บไฟล์ไว้ให้แล้วกันเนาะจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะได้ถ้าเกิดความนั้นเดี๋ยวจะส่งมาให้อันนี้ง่ายๆค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะวางไฟล์ไว้ที่ Google Sheet ค่ะเพราะว่าน่าจะแค่เอากดดีพอที่เฉยๆนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างรออาจารย์รอรองหลวงค่ะเข้ามาบอกเทคนิคหรือว่าขั้นตอนนิดนึงวันนี้ไม่น่ายากค่ะขอบคุณค่ะน่าถ้าลองมาแล้วค่ะน่าจะเปลี่ยนไมค์แล้วน่าจะได้ยินเสียงท่านรองแล้วล่ะค่ะไม่ได้ยินใช่ไหมคะแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะท่านรองโอเคค่ะถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้หนูจะขออนุญาตช่วยส่งเสริมนิดๆพอมีเสียงเป็นเพื่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขยับมากๆเดี๋ยวมันจะตัดไปเลยเนาะอันนี้คือจะเราสามารถดีพอยแล้วเราก็เปลี่ยนไลน์ดีพอยครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนรายละเอียดใน Google Sheet อย่างเดียวถูกต้องไหมคะท่านรองครับเดี๋ยวปิดมือถือก่อนได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะหายไปอีกนะครับไม่รู้เป็นอะไรก็เอา ID ใส่ครับครับเอา ID มาใส่ที่ชีตเอาเหมือนที่คุณนุ่นว่าแล้วกันนะครับแบบคุณนุ่นว่านั่นแหละคือเอา ID ของคลิปอันไหนก็ได้นะครับถ้าท่านไม่มีช่องท่านก็เอาคลิปอันไหนก็ได้มานะครับแล้วก็เอามาค้นให้มันเห็นว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ใช่อยู่ในต้นฉบับเนาะแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็แคปส่งแค่นั้นนะครับเป็นส่งเป็น exec ใช่ไหมคะท่านรองหรือว่าให้มันเด้งสลิดสลิดเด้งสวิตช์อะไรขึ้นมาแล้วแคปหน้าจอดีคะแคปหน้าจอถ้ามันเด้งมาก็แคปได้ไหมได้ค่ะได้นะก็คือให้ตัวเองไปหาคลิปนอกเหนือจากของท่านรองมาแปะอันสุดท้ายแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็แคปหน้าจอส่งนะคะถือว่าเป็นการบ้านก็ให้มันมีชื่อสักหน่อยก็ได้มันจะมีชื่อมันเติมข้างบนได้ไหมคะท่านรองเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมล่ะเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มชื่อเข้าไปเพิ่มชื่อเข้าไปตรงนี้เพิ่มชื่อเข้าไปตรงนี้เพิ่มชื่อที่หัวไฟล์นะคะทุกท่านนี่เป็นการบ้านก็คือการบ้านมี2จุดใช่ก็มาเพิ่มตรงนี้ครับเพิ่มตรงนี้เปลี่ยนเป็นชานัลของท่านก็ได้เป็นชื่อก็คือบรรทัดที่26หน้าอินเด็กซ์นะคะให้เปลี่ยนเป็นชื่อเราเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกกับการตรวจงานของผู้ไก่ด้วยเนาะให้ใส่เป็นนายอะไรนางสาวอะไรหรือว่านางอะไรก็ว่าไปเลยหรือว่าเป็นชื่อสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็ได้แล้วก็ต่อชื่อต่อเติมด้วยชื่อท่านนะคะจะได้สะดวกกับการตรวจงานเพราะว่าครั้งนี้เราส่งเป็น JPEG ส่งเป็นการแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ค่ะถ้าผมเสียงหายก็ให้รู้กันแชทบอกผมแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่เอาส่วนของ ID ก่อนครับมาจากไหนตรงไหนครับตัวนี้สำคัญID เนาะอันนี้ผมใช้ API น่ะดึงมาผมเอาจากคลิปของฝรั่งแล้วดึงมาแต่ว่าผมไปลองกับช่องอื่นแล้วมันไม่ได้เออทีนี้ก็วิธีการถ้าเราเอามาจากสมมติว่าช่องครูสมพงศ์ก็แล้วกันช่องของตรรกศิลาเราเนี่ยผมจะค้นยังไงเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ค่ะครับดีส่งลิงก์ให้หน่อยจะได้กดแล้วก็มาหน้าเลยเรียบร้อยค่ะส่งแล้วอ
ลองให้ครูสมพงษ์ไปดึงมาให้มันก็ไม่ได้อันนี้ก็แล้วกันเนาะเราก็ให้ไอ้ก็เปิดมานี่ก่อนตัวไอดีมันก็จากหลังเท่ากับเนี่ยหลังเท่ากับเป็นต้นไปนะครับเนี่ยหลังเท่ากับเป็นต้นไปนี่แหละคือไอดีแล้วก็เอาไอดีตัวนี้เอาแล้วตัวนี้ก็เอามาวางนี่แล้วก็ไตเติ้ลมันไตเติ้ลมันก็เป็นอันนี้มันต้องก๊อปมาเองเนาะแต่ว่าถ้ามันใช้ API ได้มันก็ดึงมาเปรี้ยดเลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ API ให้ด้วยก็แล้วกันเผื่อช่องไหนทำได้แต่ผมไปลองครับอีกวิธีหนึ่งที่ใจนี่ก็คือกดแชร์แล้วก็เอาหลังสแลชก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะกดได้ครับโอเคค่ะใช่มันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละกดแชร์เนี่ยมันเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับ CEV อะไรเนี่ยก็นี่ก็ CEV เหมือนกันครับตัวเดียวกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเอามาจากคลิปไหนเนาะที่เป็น API นะแต่ผมนานแล้วมันนานแล้วลองดึงมาได้แล้วก็ยังไม่ได้ทำสักทีพอไปเจอก็เลยลองทำระบบค้นหาเดี๋ยวผมจะส่งในตัวที่ผมดึง API ให้แล้วกันเนาะเผื่อท่านใดเอาไปทำต่อได้ได้มันคก็่ะขอบคุณจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าถ้าใครมีช่องแล้วก็มีคลิปเยอะๆนะลองไปศึกษาเอาเติมเด็ดผมหาเมื่อกี้มันหลุดออกไปหมดเลยไม่ผมน่าจะใช้ได้แต่เดี๋ยวไม่หลุดละเมื่อกี้มันอัปเดตตัวซูมด้วยครับขอไปวันนี้ติดขัดมากเลยไม่ได้ไม่มันจะกลับไปใช้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะน้าลองงั้นช่วงนี้ก็ให้ทุกท่านลองทำกันบ้านไปก่อนนะคะลองเทสดูก่อนว่าเพิ่มเติมตรงไหนแก้ไขตรงไหนได้ไม่ได้ยังไงนะคะจะได้พิมพ์ถามท่านรองหลวงได้นะคะว่าจะแก้ตรงไหนค่ะตัวนี้แก้ไขก่อนนะคะทบทวนกันบ้านนะคะก็คือนำลิงก์ใน YouTube นะคะเป็นลิงก์ที่เราต้องการนะคะเอามาใส่ใน Google Sheet นะคะแล้วก็นำ ID มาใส่ต่อค่ะแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อด้านบนนะคะที่เป็น Exam Block นะคะ YouTube ให้เป็นชื่อของเราค่ะแล้วก็ทำการค้นหา YouTube ที่เราเอามาใส่แล้วก็แคปหน้าจอส่งเป็น JPEG ค่ะนี่คือการบ้านนะคะมีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไหมคะฝากข้อคำถามไว้ในช่องแชทได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะขอความอนุเคราะห์ท่านรองที่ยังไม่ได้ฝนฟ้ายังไม่ได้ตัดสัญญาณเนี่ยให้อ่านแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกันตอบนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะ
กันบ้านหนูได้นะคะหนูจะพร้อมส่งรันได้ค่ะแล้วก็แค่ชื่อได้แล้วค่ะท่านรองบอกว่าคุณใหญ่บอกว่าถ้าได้ถ้ารันได้ก็ปิดงานเลยแล้วเดี๋ยวรอฝนฟ้าเขาเป็นใจเบาลงก็จะรบกวนแล้วก็เรียนเชิญรองหลวงกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งได้นะคะช่วงนี้รันกันเลยค่ะได้ API แล้วนะคะทุกท่านครูสุเชษครับเปลี่ยนชื่อข้างบนด้วยค่ะครูสุเชษเปลี่ยนชื่อจากXM Block นะใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะของรองหลวงอะค่ะเป็นชื่อของครูสุเชษด้วยเปลี่ยนตรงบรรทัดที่26ค่ะหน้า Index นะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านลองให้ไฟล์ใหม่แล้วเป็นไฟล์ที่มีตัว API ด้วยถูกต้องไหมคะท่านลองหนูพูดถูกใช่ไหมคะไฟล์ตัวนี้จะอัพจากเวอร์ชันเมื่อกี้สักจุดหนึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะให้ทุกท่านทำสำเนาไว้ได้เลยค่ะตัวนี้น่าจะใส่ API แล้วนะคะลองรันดูค่ะว่าติดปัญหาตรงไหนไหมตอนนี้เป็นหน้าว่างเลยนะคะหน้าเปล่าๆเลยก็คือในช่องจะมีคำว่าวิดีโอ ID Title นะคะแล้วก็ Public View Link แล้วก็ Comment ค่ะลองรันดูก่อนค่ะว่าติดตรงไหนไหมนะคะหน้าตาจะเปลี่ยนไปสักหน่อยนึงนะคะลองรันดูท่านถนนทำได้ป่ะครับเห็นตั้งใจตลอดออกไหมกำลังป้ามันใหม่อยู่เยอะๆพอดีของผมลองรันแล้วมันติดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มี channel YouTube นะครับลองรันดูนะครับผู้ใหญ่รันอันไหนติดคะอันแรกอะคะที่ใช้อยู่นี่แหละครับไม่อันที่สองเลยครับ API อันที่สองหนูก็ติดค่ะ งั้นลองส่งงั้นส่งอันแรกมาดูก่อนก็ได้ส่งกันบ้านอันแรกดีกว่าค่ะหนูปลอดภัยไหนขออันแรกมาทดสอบหน่อยครับได้ค่ะอันแรกนี่ต้องใส่ข้อมูลเฉยใช่ไหมอันแรกคือใส่แค่ ID อย่างเดียวค่ะต่อไม่ไม่ไม่ Chat Channel นะครับค่ะหนูเอาอันที่หนูดีพอยเนาะปึ๊บอันนี้อันแรกค่ะมีความภาคภูมิใจมากเลยลืมแชร์เสียงก็ได้ยินก็ได้ยินมีความคลิปเดียวนะเหมือนจะมีความภาคภูมิใจตลอดเวลานะครับเดี๋ยวรอลองหลวงสักนิดนะครับก่อนปิดงานนะครับใครที่ทำได้ก็ลองดูนะครับวันนี้ส่งเป็นภาพหรือลิงก์ค่ะใช่โอเคแต่ว่าในการบ้านก็จะท่านที่เข้ามาคืออันนี้คือเวอร์ชันแรกนะคะท่านไม่ใช่เวอร์ชันสองหนูเห็นเข้ามาหลายท่านคืออันนี้เวอร์ชันแรกค่ะเวอร์ชันที่ลองหลวงให้ครั้งแรกแต่ตัวเนี้ยจะไม่มี API แต่ตัว2อ่ะค่ะมี API แต่ว่าหนูเองหนูก็รันแล้วติดนะคะอาจารย์อับดุลรันได้ไหมคะตัว2ตัว2แค่ดึงข้อมูลจาก YouTube ของเราครับแต่เราไม่มี YouTube เราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าในเนี้ยมันจะไม่มีการกำหนดผมไม่ทราบว่ามันกำหนดยังไงนะเพราะว่าอันเนี้ยผมก็อาศัยอีเมลตัวนี้แหละ
แล้วก็กดรันตรงนี้สร้างลิสต์มันก็จะสร้างดึงมาทั้งหมดเลยที่คือครูบวกดุลมีช่องของครูที่ครูโพสใช่ไหมครับครับถ้าพวกหนูไม่มีพวกหนูต้องใช้ตัวแรกถูกป่ะคะเพราะเคยไอ้ตัวแรกตัวไหนครับตัวแรกที่หนูส่งลิงก์ไปคือตัวแรกที่เราหลวงแจกอะค่ะมันจะมีแค่ช่องไตเติ้ลกับไอดีเฉยๆอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าค้นหาแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีหน้าเว็บครับก็เป็นแค่ดึงข้อมูลจากช่องของเราก็จะได้ไอดีชื่อแล้วก็วันที่จำนวนวิวคนที่ดูคนไลค์ใช่แต่อันนี้คือมันจะไม่มีหน้าบ้านจะไม่มีหน้าบ้านครับไปเล่นมาเนี่ยงั้นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนสำหรับผู้ที่เอาไปใช้คือแบบแรกอะค่ะเป็นแบบที่คนทั่วไปที่ไม่มีชอบเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากรู้เรื่องของวิวกับยอดกดไลค์เพราะเราไม่มีช่องเนอะก็ใช้แบบนี้นะคะส่วนท่านใดที่เปิดช่องสอนแล้วอยากเช็คคอมเมนต์ตัวเองว่ามีคนมาดูเท่าไหร่คลิปไหนน่าสนใจที่สุดมีวิวเท่าไหร่คอมเมนต์ไหมก็ให้ใช้ตัวที่2แต่ตัวที่2เนี่ยเป็นดีพอยธรรมดาไม่ใช่ดีพอยที่เป็นเว็บแอปถูกต้องไหมคะตอนดีพอยผมไม่ได้ดีพอยครับผมแค่รันตรงนี้เลยแล้วก็ให้สิทธิ์แล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งโอเคแสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องรัน Google Script ไม่ต้องรัน App Script นะคะใช้วิธีการใช้งานจากหน้า Google Sheet ได้เลยโดยไปกดหลังตัวความช่วยเหลือที่มีคำว่า YouTube แล้วก็สร้างลิสต์เขาก็จะลิงก์กับอีเมลของเราในการที่เราเชื่อมต่อกับ YouTube แล้วมันจะลิสต์รายการทั้งหมดที่อยู่ในช่องของเรานะคะโอเคอาจารย์มีคำถามว่าถ้ามีคลิปใหม่อัปโหลดขึ้น YouTube เสร็จแล้วมันจะอัปเดตในตารางอัตโนมัติหรือเปล่าอาจารย์อนุญาตผมว่าน่าจะต้องกดสร้างลิสต์เพราะว่าพอเรากดสร้างปุ๊บมันก็จะสแกนดูว่าในเหมือนการรีเฟซใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะต่อท้ายหรือว่าจะอยู่หัวหรืออยู่ท้ายไม่แน่ใจอาจารย์ลองเอาอะไรโพสเข้าไปมั้ยคะอาจารย์มีช่องก็ลองเซฟดูเพราะมันไม่ได้มีวันที่ใช่มั้ยอาจารย์อับดุลวันที่มีอยู่ครับวันที่จะแสดงตรงนี้ครับอ่ะถ้างั้นก็ลองสิเดี๋ยวผมลองกดอีกทีครับผมลองกดอีกทีตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด300มี294 293แหละอ่ะโอเคครับ293แล้วก็ลองรันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมายังไงมันจะเพิ่มไหมใช่ครับกำลังเรียกใช้เวลาสักนิดนะคะใช้เวลาสักนิดหนึ่งอันนี้มันนับไออันที่เรากดแบบว่ากดชอบหรือว่าเก็บไว้ในคลังหรือว่าไว้อะไรนะไว้ดูทีหลังหรือว่าเว็บโหลดอะไรเงี้ยมันจะใช้ได้ไหมคะแต่ของผมเนี่ยมีเฉพาะที่ผมโพสต์ครับที่ผมอัปโหลดขึ้นครับก็คือเป็นเจ้าของเครื่องเป็นเจ้าของช่องใช่ครับมีทั้งที่เป็นแบบสาธารณะและก็ส่วนตัวก็มีส่วนตัวครับที่เห็นศูนย์ศูนย์นี่ก็คือผมตั้งเป็นส่วนตัวเราล็อกไว้ครับถ้างั้นเบื้องต้นนะคะก็ให้เข้าใจกันว่าที่ท่านลองหลวงเอามาเนี่ยมี2แบบแบบแรกเป็นแบบที่เอาไว้เผยแพร่หรือว่าเอาไว้คือเหมือนกับเป็นแบบที่เก็บสะสมตัวคลิปหรือถ้าจะจัดเป็นวิชาเช่นวิชาภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลือกไว้เป็นช่องเราวิชาชาได้ในการเก็บคลิปแต่อันที่2เป็นเรื่องของ API ที่เอาไว้สำหรับคนที่มีช่องเป็นของตัวเองแล้วอยากเช็คข้อมูลว่ามีเรามีทั้งหมดกี่คลิปมีคนดูเท่าไหร่แล้วก็โพสตั้งแต่วันไหนมีคอมเมนต์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ให้ทุกท่านแยกการใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะแต่ก็เก็บไว้ทั้ง2ไฟล์อ่ะค่ะเป็นประโยชน์ทั้งคู่นะคะอันนี้เป็นลิงก์ API จาก YouTube ค่ะที่ลองหลวงโอเคค่ะอันนี้ช่องเราอันนี้ช่องตักศิลาใช่ไหมคะครูใหญ่นั่นจะเป็นของลองหลวงนะครับช่องนั้นเดี๋ยวยังไงใครจะลองเล่นก็ลองดูตามวิดีโอเดี๋ยวต้องขออภัยทุกท่านนะครับพอดีทางท่านลองหลวงพิพัฒน์นะครับพอดีมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ลองทักทายท่านในกลุ่มก็ได้นะครับหรือจะถามในช่วงนี้นะครับมันจะมีช่องบอกอยู่ค่ะทุกท่านสามารถ
ถามในช่องบอทที่ท่านเคยมาสอนเราครั้งที่แล้วอะค่ะครับขออนุญาตหยุดบันทึกในช่วงนี้ขอบคุณท่านประธานนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับผม